ับผมสวัสดีผมยศสุริการสแตมป์แฟชั่นครับผมวันนี้เราจะมาทำยากันไฟขั้นที่2สุดยอดแบบแค่ขั้นแรกยังทนได้ขนาดนั้นนะแล้วคุณคิดว่าคุณคิดเอาแล้วกันว่าขั้นที่2มันจะขนาดไหนครับผมคือยากันไฟขั้นที่2อ่ะคือเอายากันไฟปกติใส่ไปก่อนครับผมแล้วก็เอาหินแดงใส่เข้าตามไปครับผมแล้วมาดูผลที่ได้ครับผมแค่ขั้นแรกเราอยากกันไฟแบบว่าไม่เกิดผลเลยนะผมแล้วคราวเนี้ยว่ามันจะขนาดไหนครับผมอย่างที่เรารับทราบกันผมว่าก็คือยากันไฟนะครับมันจะส่งผลแค่ทำให้มันกันไฟหินแดงครับผมก็คือทำให้ระยะเวลาการกันไฟเพิ่มขึ้นครับผมคือตอนแรกมันแค่นี่เสร็จแล้วผมคือได้ยากันไฟแบบ8นาทีครับผมตอนแรกแค่3นาทีครับผมพอเป็น8นาทีปั๊บกินไปปุ๊บใช่ไหมครับพลังมันเอ่อล้นสุดยอดวิ่งบนไฟอย่างสบายแล้วก็ผมขออนุญาตไปเอาของนิดนึงนะผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันลุกติดคนแกะปะวะอ้าวชิบหายละอาวุธหายอีออิเตอร์ผมอยู่นี่แล้วผมก็กดแบ็คไปครับเราจะไปขุดหาลาวากันนะผมว่าแถวนี้มีลาวาให้เราได้เล่นไหมครับผมแถวนี้น่าจะมีลาวาให้เราเล่นนะแค่คาดว่านะขุดไปแล้วครับเย้ลาวาผมนี่การไหว้ลาวานะผมสุดยอดที่ผมเห็นดำๆนี่ผมไหว้ลาวาอยู่นะผมสุดยอดไหมครับลาวายังไม่แบบยังไม่ขนาดมือครับผมนี่การไหว้ลาวาสุดยอดมากขนาดลาวายังทำอะไรไม่ได้แล้วผมนี่เห็นไหมผมไหว้ลาวาจริงผมไม่ได้ใช้บัคใช้โปรอะไรเลยผมนี่สุดยอดไหมครับนี่จมลาวาไปแล้วสุดยอดเปล่าชนไหว้ลาวาได้อะเรื่องไม่ลดเลยผมเป็นเวลา8นาทีนะครับนี่เห็นไหมครับตัวไฟลุกพรึบแล้วตอนนี้แต่ละทีมันให้ประโยชน์เรามากเวลาเราหาเพชรหาแร่เนี้ยมันจะชอบอยู่ใต้ลาวาข้างลาวาเห็นไหมครับผมไหว้ลาวาจริงผมไม่ได้โกหกคนไหนใดผมไหว้ลาวาจริงครับนี่ไหว้ลาวาแบบสบายใจเฉิบมากครับผมแล้วผมก็ยามันมีผลแค่นี้แหละครับแต่ว่ามันสุดยอดมากครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมว่าความสุดยอดของมันเป็นยังไงครับผมแต่ตอนเนี้ยผมหาน้ำก่อนดีครับรู้สึกลำคาญนะสบายโอเคไปแล้วเจอกันพาร์ทหน้าผมว่ามันมีอะไรมาเพิ่มเติมผมบาย